ื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะจูนสาวิตรีโรจนาเครือขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะของ Mercedes-Benz กับ The New M-Class นั่นเองสำหรับงานในวันนี้นะคะจัดขึ้นโดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดณลานสแควร์บีศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งนี้นะคะซึ่งเราก็ได้จำลองเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับทุกท่านด้วยบรรยากาศเหมือนกับอยู่เอาท์ดอร์เลยแต่ว่าอากาศเย็นมากแล้วก็น่าสบายมากเลยนะคะและในวันนี้ค่ะสำหรับ The New M-Class นี้ทุกท่านจะไม่ได้พบเพียงแค่ท่านแรกหรือว่ากลุ่มแรกในประเทศไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่า Exclusive ก่อนใครทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปเห็นนะคะว่าจะมีเอ็มคลาสนี้จะเป็นสุดยอดนวัตกรรมขนาดไหนเราก็ได้จัดเรียงเพลงพร้อมๆนะคะจากคุณบีไว้ให้ทุกท่านแล้วนอกจากนั้นค่ะระหว่างที่ชมเพลงพร้อมๆนะคะเชิญจิบกาแฟไปด้วยเพราะว่าจะเป็นกาแฟสเปเชียลเบรนด์เลยนะคะครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเห็นว่าทุกๆอย่างที่เราจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านในงานวันนี้นะคะเป็นที่สุดแล้วก็เป็นสุดยอดพรีเมียมซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆค่ะเหมือนกับกาแฟซูเปอร์เบรนด์ของเรานี้เลยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณบีธีรพัฒน์ค่ะส่วน2หนุ่มหล่อนะคะที่หน้าออกมาพร้อมกับ M Class นะคะก็คือท่านรองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาดนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณมาร์ตินชูสค่ะท่านแรกของเรานะคะส่วนอีก1หนุ่มหล่อนะคะนั่นก็คือท่านผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณคมกฤษนงสวัสดิ์ค่ะท่านนะคะก็จะมาเป็นผู้ไล่พวกเราฟังนะคะว่า The New M Class นะคะจะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับความ pleasure to drive อย่างไรบ้างนะคะเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะ
We have the most efficient engine of all, reducing the consumption by 28% to an amazing 17 kilometers per liter of gasoline. We have latest state-of-the-art benchmarking active and passive safety systems. And thanks to the air suspension equipped with the M-Class, we also have the driving comfort and the agility that you expect from a Mercedes-Benz. ส่วนสำคัญที่สุดของรถคันนี้ก็คือว่ามันมีแรงบิดที่500นิวตันเมตรที่ค่อนข้างรุนแรงในรถระดับเดียวกันในรถประเภทนี้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลอย่างน้อยได้เรื่องความสำคัญเรื่องจุดความประหยัดน้ำมันเนี่ยสูงสุดอยู่ประมาณระหว่าง16-17กิโลเมตรต่อลิตรในขณะเดียวกันเราได้แรงบิดถึง500นิวตันเมตรกับ200แรงม้า204แรงม้าทะยานไปสูง100ใน9วินาทีท็อปสปีดคันนี้อยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถประเภทนี้วิ่งเกิน200ก็